ราจะยังคงคุณค่าของสมุนไพรตัวนั้นไว้ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยและส่งเสริมให้เกษตรกรนะคะยังคงยั่งยืนสู่สังคมไทยต่อไปค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ยังคงต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองอยู่นะคะจึงมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ง่ายและหันไปพึ่งยาจำพวกพาราเซตามอลนะคะซึ่งยาจำพวกนี้ทำลายระบบตับและไตของเรานะคะเราจึงยกรูปโปรไฟล์ตัวสมุนไพรขึ้นมาเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิตได้ดีขึ้นเราได้ปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้นะคะ1อยากใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะ2ทำให้คนรู้จักสมุนไพรพวกนี้มากขึ้นค่ะสมมติฐานนะคะอยากให้รู้ข้อดีและข้อเสียของสมุนไพรและจะได้บอกต่อไปให้คนในสังคมไทยรู้ค่ะด้วยทรัพย์สินแผ่นดินทองขอบเขตของโครงงานนะคะไม่ได้ตัดร้อน